สิ้นสุดการรอคอยรถเมย์คนึงนิดคลอดลูกชายน้องคิดทายาทคนแรกแล้วเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อรถเมย์คนึงนิดนักแสดงดังประกาศข่าวดีหลังตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วโดยงานนี้รถเมย์คนึงนิดได้ระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะมามีวันเกิดปีนี้ของขวัญสำหรับครอบครัวเราคือตัวจิ๋วน้อยตัวจิ๋วหลานล้าในท้องสบายใจในขณะที่แม่แพ้ท้องไปทำงานแทบไม่ไหวเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่เลยว่ายากและอดทนขนาดไหนกว่าลูกจะโตขึ้นมาได้รักมามีนะคะมีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงรอมาเล่นกับจิ๋วปลายปีนะคะต่อไปสถานะของอาม่าแล้วนะและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการรอคอยค่ะรถเมย์คนึงนิดนักแสดงพิธีกรชื่อดังคลอดลูกชายน้องคิดทายาทคนแรกแล้วโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความผ่านไอจีว่าหวัดดีคิดแม่ชื่อคนึงนิดเท่ากับคิดถึงเสมอลูกชื่อคิดเท่ากับคิดถึงแม่เสมอพ่อเท่ากับคนคิดและโพสต์อีกครั้งว่าผมมาแล้วนะครับชื่อผมคือคิดน้ำหนักพกมาด้วย 3,350 กรัมฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับทางนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิยินดีด้วยนะคะลูกสาวพระคุ้มครองนะคะยินดีด้วยนะคะ Congratulation นะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ